ย้อนกลับไปหมายงานในภาคเช้าของลุงตู่ค่ะสักการะและอะไรต่อมีอะไรพระรูปกรมพญาดำรงเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ประชุมผู้ว่าประชุมผู้ว่าเสร็จสรรเรียบร้อยก็ให้สัมภาษณ์ถูกต้องค่ะบางช่วงบางตอนนอกเหนือจากเนื้อหาสาระว่ากันด้วยเรื่องน้ำท่วมเยียวยาน้ำท่วมยังมีมิติในเชิงการเมืองอยู่ด้วยนักข่าวถามไงความตอนหนึ่งนักข่าวก็ถามนำขึ้นมาก่อนใช่ค่ะตอนประชุมผู้ว่าผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าไปตรวจน้ำท่วมที่ไหนห้ามชูป้ายไม่ต้องขึ้นป้ายบอกเลยไม่ต้องขึ้นป้ายนะอย่าเยอะไม่ต้องขึ้นป้ายสั่งเลยแต่คราวนี้นักข่าวก็ถามว่าไอ้ที่สั่งดังนั้นน่ะถ้าเกิดมีคนเขาอยากจะให้กำลังใจอ่ะถ้าเกิดมีคนเขาอยากจะให้กำลังใจท่านนายกเขาทำไงอ่ะถ้าไม่ให้เขาชูป้ายโอเคและนอกเหนือจากนั้นนักข่าวยังถามลึกอนาคตทางการเมืองด้วยใช่หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะเหลือเวลาอีก2ปีในการทำงานตรงนี้นะคะไปฟังนะว่าท่านนายกตอบอย่างไรเชิญค่ะทำงานเต็มที่ใช่ไหมครับเดินหน้าทำงานเต็มที่ใช่ไหมแล้วประชาชนก็อยากมาให้กำลังใจท่านนายกและท่านสำนักทำหน้าที่ก็คงไม่ก็ที่ผ่านมาก็รู้ว่าหลายคนก็ให้กำลังใจผมอยู่แล้วนะขอบคุณมากๆเลยอย่าเป็นภาระเลยแล้วกันยังไงถ้าตราบใดที่ผมยังทำหน้าที่อยู่ผมจะทำให้ดีสุดละกันนะจากนี้เดินหน้าทำงานเต็มที่ใช่ไหมฮะนายกรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาได้กลับมาทำงานประชาชนนายกรู้สึกยังไงคะอนาคตคือนาคตจ้ะปรับคอรมอลค่ะนายกนักข่าวยิงร้านคำถามให้หลายอย่างไม่ได้เอาไมค์จ่อปากลุงตู่มาตั้งเดือนแล้วดังนั้นมีโอกาสโอ้โหล้านคำถามจริงๆใช่ค่ะยิงเป็นสลึดถามเรื่องถ้าคนเขาอยากจะมาให้กำลังใจลุงตู่ไม่ให้ชูป้ายแล้วจะให้เขาทำอย่างไรถามถึงเรื่องอนาคตทางการเมืองถามถึงเรื่องอายุขัยทางการเมืองอยู่ได้แค่ไม่เกิน2ปีปี68เท่านั้นแหละถามถึงเรื่องปรับครม.หรือจะมีการยุบสภาไหมประชาธิปัตย์ก็เพิ่มประชาธิปัตย์เขาอยากปรับเขาก็อยากปรับเขาก็อยากจะส่งคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนนิพนธ์บุญยมณีที่ลาออกคุณคิดว่าภูมิใจไทยเขาอยากปรับไหมเขาก็อยากปรับสิเขาก็พร้อมอยากจะปรับแล้วเนี่ยแต่อยู่ที่ท่านนายกการปรับครม.เป็นเรื่องของท่านนายกใช่ไหมคะถามถึงเรื่องทายาททางการเมืองพาดพิงถึงชื่อบิ๊กแปะจักรทิพย์ทายาทไงไม่ตอบชื่อบิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงษ์ไม่ตอบเดินหนีขึ้นรถเลยแต่เขาบอกว่ามีคนสังเกตนะยิ้มหวานนะก่อนจะเดินขึ้นรถยิ้มหวานโบกมือลาให้นักข่าวด้วยอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะถามถึงอนาคตทางการเมืองอนาคตคืออนาคตนะจ๊ะนะจ๊ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วโอเคนายกคนเดิมกลับมาแล้ว